เคอ่ะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องของการวนลูปเนาะใช่ไหมคะจำได้ไหมเวลาเราจะวนลูปเราจะต้องทำยังไงคะก่อนอื่นเลยก็คือเราก็ต้องกำหนดตัวแปรก่อนใช่ไหมสมมติตัวแปร i เนาะโดยปกติเขาจะใช้เป็นตัวแปร i อะค่ะแล้วก็สร้างเป็น for loop แบบนี้นะเวลาไล่สเต็ปก็คือ i เท่ากับ1ใช่ไหม i น้อยกว่าหรือเท่ากับ10สมมติเราต้องการให้มันมีทั้งหมด10ลูปนะคะแล้วก็ i บวกๆนะเราก็จะเขียนเป็นแบบนี้แล้วครูก็จะเขียนเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายปิดกาเปิดปิดกาปิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะพิมพ์ออกมาได้สมมติเราจะพิมพ์ hello world ใช่ไหมเราก็พิมพ์ hello world ออกมาอันนี้มันก็จะได้เป็น10ตัวติดกันแต่ว่าเราใส่ backslash n เพื่อที่เราจะได้พิมพ์ออกมาได้แล้วก็กดรันปั๊บทำไมเราจะได้ hello world ทั้งหมดอันนี้จะเท่ากับทั้งหมดเท่ากับ10บรรทัดเห็นไหมทั้งหมด10บรรทัดเนาะโอเคทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะพิมพ์คราวที่แล้วครูให้ลองพิมพ์เป็นอะไรเอ่ยให้ลองพิมพ์เป็นเครื่องหมายดาวถูกไหมใช่ค่ะสมมติว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เนาะครูใช้ลองใช้เป็นคำสั่งนะฮะใช้ format เป็น percent sign c นะคะpercent sign c ดูแล้วก็ตัวนี้เราก็พิมพ์คาแรคเตอร์ดาวนะคะทีนี้พิมพ์คาแรคเตอร์ดาวครูก็จะใช้เป็นเครื่องหมายก้ามปูไม่ใช่ก้ามปูผู้ผิดเป็นตัวที่เป็น single quote นะคะภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้มีเส้นเดียวค่ะมันจะต่างจาก double quote double quote จะเป็นฟันหนูใช่ไหมรู้จักฟันหนูเออแต่อันเนี้ยที่เป็นอันเดียวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยไม่รู้เหมือนกันค่ะครูก็ได้ยินเขาเรียกนะอะโพสโซฟีเนาะใช่ไหมหรือไม่ก็เคี่ยวเดียวโซฟีมันข้างล่างมี S ด้วยใช่ไหมอ่ะโอเคถ้าเกิดเป็นแบบนี้ปุ๊บครูก็พิมพ์แต่ว่าเรารู้ฟอร์แมตอยู่แล้วว่าถ้าเราพิมพ์เป็นเปอร์เซ็นต์ไซน์ 5c อย่างเงี้ยมันก็จะทำการชิปไป5เขาเรียกว่าไงกำหนดพื้นที่ในการดิสเพลย์ประมาณ5ช่องแล้วก็เอาตัวเครื่องหมายดาวเนี่ยไปใส่ไว้ในช่องสุดท้ายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการเว้นวรรคช่องไฟอยู่ทีนี้ลองพิมพ์ออกมาดูเราก็จะเห็นไหมก็จะพิมพ์ออกมาเป็นเครื่องหมายสตาร์แบบนี้โอเคไหมนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการพิมพ์บรรทัดหนึ่งเนี่ยสมมติ10มันอาจจะเยอะไปเนาะเรารันปุ๊บอย่างนี้มันก็จะได้มาเป็น5ตัวแต่ทีนี้ถ้าครูต้องการที่จะทำให้มันปริ้นออกมาเป็นดาวทั้งหมด5คูณ5ดวงนะเป็นแบบเหมือนเมทริกซ์อ่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเราก็จะใช้เป็นวนลูปรอบเดียวหรือไม่ก็เป็น2รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเราจะใช้2รอบถ้ารอบเดียวเนี่ยคือแบมแบมทำเป็นอยู่แล้วเนาะใช่ไหมคะพอได้ค่ะพอได้อยู่นะโอเคดีมากนะคะแต่เพื่อความครูแอบใส่อันนี้ไปด้วยดีกว่านะแอบใส่เปอร์เซ็นต์ไซด์ดีเข้าไปด้วยเพื่อที่จะได้เห็นตัวเลขด้วยดีกว่าแล้วก็ใส่ i เข้าไปโอเคไหมนะเวลาพิมพ์ออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเราพิมพ์ออกมาเป็น1 2 3 4 5มี5ตัวจริงๆนะครับแล้วก็ทีนี้ครูต้องการจะเพิ่มมิติของมันออกมาให้มันมี2ชั้นครูก็จะก๊อปอย่างนี้เลย copyไอตัว j ไอตัว i ออกมาแล้วก็เปลี่ยนทุกอันที่เป็น i เนี่ยให้เป็น j หมดเลย j เท่ากับ1j น้อยกว่า 1-5 แล้วก็ j บวกๆอย่างเงี้ยปั๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้พิมพ์ออกมาตรงนี้ก็คือเราก็จะได้พิมพ์แต่ทีเนี้ยเราต้องการให้มันแสดงผลเดี๋ยวให้ดูถ้าเราทำแบบนี้ปุ๊บมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะเป็น1111ถูกไหม5อันเรียงกันเพราะว่าเราพิมพ์ j เนาะในลูปแรกอะค่ะ j เป็น1i เป็น1 j จะเป็น1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะพิมพ์ออกมาเป็น1 2 1 1 1 1 1 5อันถูกไหมตรงนี้ทันไหมคะทันอยู่ค่ะทันอยู่นะทีนี้มันพิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่เลยแต่ครูต้องการให้1เนี่ยมันอยู่บรรทัดเดียวกันครูเปลี่ยนใหม่ครูใส่เป็นตรงนี้เป็นครูลบแบ็กสแลช n ลงปุ๊บแล้วก็รันตุ่มแต่การทำแบบนี้ปุ๊บมันไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพิมพ์ออกมาแบบนี้ยาวๆแล้วเลยมาซึ่งไม่โอเคเราต้องการให้พิมพ์1พิมพ์1แล้วขึ้นบรรทัดใหม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใส่ขึ้นบรรทัดใหม่ตรงไหนคะหลังจากพิมพ์ for loop 5อันไปเสร็จแล้วถูกไหมนะคะครูก็จะใส่เป็นพิมพ์
ตรงนี้ครูก็ copy มาใส่ไว้หลัง for ลูกนะใช่ไหมแล้วครูก็ใส่ตรงนี้คือ print ขึ้นบรรทัดใหม่นะขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอันที่พอ J ทำจบปุ๊บคือวนลูปข้างในอันนี้ก็จะพูดถึงมีลูปนอกกับลูปในนะคะถ้าลูปในทำเสร็จแล้วก็คือลูปในจะพิมพ์ไหนลูปในจะพิมพ์หนึ่งมาห้าตัวถูกไหมหนึ่งมาห้าตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพิมพ์ออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเราจะให้เขามันขึ้นบรรทัดใหม่ก็คือต้องจบหลังจาก for loop ก่อนแล้วก็ให้พิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่นะเราอาจจะใส่คอมเมนต์ไว้ตรงนี้ก็คือ new line นะคะเราจะได้ไม่ลืมว่าอ๋อเราคือสั่งขึ้นบรรทัดใหม่นะอะไรเงี้ยทีนี้ลองรันดูก็จะได้ภาพที่สวยงามก็คือจะเป็นรูปคล้ายๆเป็นตารางแบบนี้โอเคไหมนะแต่ทีนี้การบ้านที่ครูให้ทำทีนี้เรามาดูกันทีนี้เราอยากรู้ JIJ ถูกไหมครูก็แอบปริ้น IJ มาด้วยจะได้ดูว่าตอนนี้ IJ มันมีพิกัดเป็นยังไงบ้างครูก็อาจจะพิมพ์ออกมาเป็นอย่างนี้ไอก็คือเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีใช่ไหมแล้ว J ก็พิมพ์เปอร์เซ็นต์ไซด์ดีเหมือนกันอย่างนี้ทำเป็นเหมือนมีพิกัดออกมาเลยนะเพื่อเป็นการบอกว่ามีพิกัดอะไรบ้างเราจะได้จำได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้แหละ I เป็น1 J เป็น1น้องแมมเห็นเคอร์เซอร์ครูเนาะ I เป็น1 J เป็น1เนาะ I เป็น2 I เป็น1 J เป็น2 I เป็น1 J เป็น3 I เป็น1 J เป็น4 I เป็น1 J เป็น5แล้วก็ค่อยขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ i ก็เปลี่ยนเป็น2ละ21 22 23 24 25แล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้ทันไหมไม่ทันบอกไม่ทันให้อธิบายใหม่ได้นะทันอยู่ค่ะเก่งมากอันนี้ได้ลองพิมพ์ตามไหมกำลังพิมพ์ตรงเปอร์เซ็นต์ดีอยู่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้พิมพ์ตามก่อนถ้าครูพิมพ์ไปด้วยแล้วครูพูดไปด้วยแล้วครูก็ตอบไปเลยเนี่ยบอกให้ครูหยุดได้นะจะได้ไปด้วยกันได้แล้วค่ะเรียบร้อยโอเคทีนี้เวลาพี่ครูเป็นเทคนิคนะในการที่จะวนลูป2ชั้นแบบนี้ค่ะสิ่งที่ครูทำก็คือครูจะมีแพทเทิร์นในการเขียนก็คือเขียนแบบนี้จำไว้เลยนะคะ i ตั้งแต่1ถึงอะไรก็ว่าไป1ถึง5 j ตั้งแต่1ถึง5อย่างนี้นะมันจะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้เลยแล้วเวลาเราจะเขียนตามความต้องการของเราเนี่ยเราค่อยตัดทอนลงจำได้ไหมคะว่าคราวที่แล้วว่าครูจบลงที่ว่าครูพิมพ์ออกมาเป็นให้มันเป็นรูปคล้ายๆสามเหลี่ยมบรรทัดแรกพิมพ์1ตัวบรรทัดที่2พิมพ์2ตัวบรรทัดที่3พิมพ์3ตัวบรรทัดที่4พิมพ์4ตัวจำได้ไหมแล้วครูบอกว่าครูเปลี่ยนง่ายๆนิดเดียวเนี่ยที่เนี่ยจะพิมพ์ออกมาเป็นแบบนี้1 1 2 1 2 3จำได้ไหม1 2 3 4อย่างเงี้ยถูกไหมทีนี้จะให้มันพิมพ์ออกมาแบบนี้เราจะแก้ตรงนี้ยังไงไม่รู้ว่าน้องแบมจังจำได้อยู่หรือเปล่าให้น้องแบมลงไปแก้แล้วน้องแบมดูซิว่าแก้ออกมาแล้วพิมพ์ออกมาอย่างนี้หรือเปล่าแก้ในครูแก้ตรงไหนนะแก้บรรทัดไหนจำได้ไหมที่คราวที่แล้วแอบเฉลยอ่ะแล้วก็หัวเราะกันแล้วก็ลืม กลัวไม่มายเลยกูแอบเฉลยไปก่อนแล้วจำได้ไหมเมื่อวานนั้นกูบอกไม่ได้กูบอกเฉลยไปแล้วเพราะกูแอบรู้ไงว่าถ้าจำไม่ได้จริงๆหรือไม่มีทักษะหรือจำตรงนี้นะลืม ลืมทุกคนใส่ลบไปตรงเปอร์เซ็นต์ห้าหรือเปล่าใส่ลบไปตรงเปอร์เซ็นต์5หรือเปล่าลองใส่ดูแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะมันพิมพ์น้อยลงไหมเดี๋ยวดูนะลองรันดู
ไม่พิมพ์น้อยลงเนาะใช่ไหมอ่ะมันจะพิมพ์คิดทำไมมันพิมพ์คิดขวาว่ะใช่ป่ะไม่ใช่สิอ๋อมันเอาไอ้ดอกจันพิมพ์ชิดซ้ายแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งสองสามสี่อีกสี่หนึ่งถูกไหมแล้วก็ค่อยพิมพ์ตัวที่เป็นเครื่องหมายอันนี้ถูกไหมเห็นไหมไม่ใช่นี่แก้ตรงนี้แก้จาก5ตรงนี้เป็น i ก็จะกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมก็จะพิมพ์บรรทัดแรกพิมพ์แค่1เพราะอะไรคะเพราะ i เนี่ยลูปแรกนะคะ i เป็น1 j จะวิ่งตั้งแต่1ถึง1ถูกไหม1ถึง i ถูกไหมคะก็เลยจะพิมพ์แค่ตัวเดียวต่อไปพอขึ้นไปปูวนลูป i เป็น2J ก็จะต้องพิมพ์ตั้งแต่1ถึง J น้อยกว่าเท่ากับ2ถูกไหมเท่ากับ I ก็คือ2เพราะฉะนั้นเนี่ยในลูปที่2ก็จะพิมพ์แค่2ตัวพอลูปที่3ขึ้นไป I เป็น3 J ก็พิมพ์ตั้งแต่1ถึง3ก็จะพิมพ์3ตัวอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ากูเอาตรงนี้ออกเวลานั้นครูก็ใส่นี้ไปก่อนนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นคอมเมนต์ไปก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเช็คคู่พิกัดของมันเนาะเช็คพิกัดของมันเนี่ยแล้วก็จะได้รู้ว่าผิดพลาดตรงไหนอ่ะครูรันปุ๊บเห็นไหมสังเกตไหมพิมพ์ออกมาเป็นแบบนี้ละตรงนี้แบมแบมเขียนทันเนาะทันนะคะเสร็จยังแก้เสร็จยังแก้แล้วค่ะต่อไปให้ทำแบบนี้ให้พิมพ์แบบนี้5อันแมมบอกยุ่งยากจังเลยให้พิมพ์อะไรเยอะๆเนี่ยแต่มันเป็นเทคนิคนะอันนี้มันก็ต้องเป็นทักษะที่ต้องลองหัดทำถ้ากูเอาชิดขวาทำยังไงแบมแบมจะใช้เทคนิคยังไงเอ่ยสังเกตนะคล้ายกันเลยเห็นไหมอันนี้กับอันนี้เนาะแต่ว่าวิธีการเขียนไม่เหมือนกันวิธีการคิดก็ไม่เหมือนกันอันนี้ยากหน่อยสังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นเครื่องหมายเป็นอะไรคะเป็นแบงค์ถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี้มันทัดแรกพิมพ์แบงค์ไม่กี่ตัวคะ4ตัวแล้วค่อยใส่ดอกจันเนาะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำยังไงเอ่ยเรารู้อยู่แล้วว่านี้นะคะก็พิมพ์1อันถูกไหมแต่ก่อนที่จะพิมพ์1อันมันต้องพิมพ์ก่อนหน้ามัน4อันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากูเพิ่ม for loop ไว้ก่อนหน้ามัน1อันได้ไหมอย่างเงี้ย for loop นะคะแล้วก็ print bank เราจะ print ทั้งหมดกี่ตัวคะตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น5ใช่ไหมลบ i ตัวถูกป่ะเช่นถ้าเกิดสมมติตรงนี้เป็นตรงนี้จะต้องพิมพ์4ตัวแล้วก็1ถูกไหมเพราะตรงนี้ก็จะพิมพ์ j ตั้งแต่1ถึง5ลบ1ก็คือ4ถ้า i เป็น2ก็จะพิมพ์ตั้งแต่1ถึง5ลบ2ก็จะเป็น3
ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือเครื่องหมายอะไรคะตรงนี้คือเครื่องหมายแบงค์นะเว้นวรรคนะคะแบงค์จริงๆตัวนี้มี ASCII code นี่คือแบงค์แบงค์มี ASCII code เท่ากับ32จริงๆตรงนี้เราใส่เครื่องหมายก้ามปุ่ยเพื่อบอกอันนี้คือเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์นะคะก็คือมีตัวหนังสือตัวอักษรแค่ตัวเดียวแล้วเราใช้เป็นเครื่องหมายฟันหนูอันเดียวไม่เรียกฟันหนูดีเรียกว่าอันเนี้ยเป็นซิงเกิลโค้ดอันเดียวแต่ถ้าเป็นมีคาแรคเตอร์หลายอันนะเราเรียกเป็นสตริงเราต้องใส่ในโค้ดในฟันหนูอย่างนี้อันนี้จะเป็นสตริงนะอย่างนี้แต่ถ้าคาแรคเตอร์เนี่ยใส่ตัว C ก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้พอทำตรงนี้ปุ๊บลองพิมพ์มาดูซิเป็นยังไงเป็นได้อย่างที่เราต้องการไหมเอ่ยนะคะเห็นไหมได้อย่างที่ต้องการเลยไหมเหตุผลก็คือครูมีเทคนิคตรงนี้ก็คือครูก็คิดว่าข้างหน้านะพิมพ์4ตัวก่อนแล้วค่อยมาใส่ดาว1อันใช่ไหมฝนตกแล้วถ้าเสร็จแล้วก็บอกนะคะหรือไม่เข้าใจก็ถามได้มันบรรทัดที่หนึ่งมันไม่เว้นให้ค่ะบรรทัดที่หนึ่งไม่เว้นให้เหรอคะในแบมลองแชร์สกรีนขึ้นมาหน่อยสิเนี่ยถ้าใช้คอมไพเลอร์ตัวนี้ค่ะตัวที่กูให้ตอนแรกอ่ะมันเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของการที่จะเป็นเว้นตัวนี้เนาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใส่อะไรไปสักนิดนึงใส่ข้างหน้ามันก่อนเปลี่ยนมาใช้ตัวเดียวกันดีไหมตัวไหนหรอคะตัวที่ครูใช้อยู่อะค่ะจะได้ไม่ต้องมามีปัญหากับการที่ว่าต้องแอบใส่จริงๆมาแอบใส่คาแรคเตอร์ไว้ข้างหน้าไว้ตัวหนึ่งก็ได้อะค่ะแล้วมันก็จะไม่เออร์เลอร์แต่มันก็ไม่เมคเซนส์อะจริงๆอันแรกมันควรต้องชิดละเนาะก็ลองปิดมาก่อนแล้วเดี๋ยวครูแล้วของเราจะส่งมาให้ในไลน์นะคะเคนยังหลับอยู่เลยอ่ะอากาศสบายเนาะวันนี้ไม่อยากนอนบ้างหรอคะหรือว่าเรานัดกันแล้วใช่ไหมส่งไปให้แล้วนะคะตื่นมาตอนเรียนเลยค่ะตื่นมาตอนเรียนเลยใช่ไหมโอเคคุณนัดเช้าไปหรือเปล่าเอ่ยแต่ว่าบ่ายมันมีประชุมภาคไงคะก็เลยต้องจัดให้เสร็จ
กินไหมโอเคได้ไหมได้แล้วค่ะโอเคเนาะจะได้ไม่มีปัญหาเนาะใช้เป็นตัวนี้แทนตลกดีเนี่ยคอมไพเลอร์ไม่เหมือนกันนะคะบางทีเราก็จะไปหงุดหงิดกับการนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหงุดหงิดกับมันหาอันที่เราโอเคอันนี้เหมือนจะเซฟได้ด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็สีสวยกว่าด้วยนะคะแม่แม่ลองทำอันนี้ดูเรารันตอนแรกเราได้อันนี้แล้วเนาะใช่ไหมคะรูปต้นคริสต์มาสครึ่งต้นทีนี้ถ้าครูต้องการที่จะปริ้นเป็นต้นคริสต์มาสอย่างนี้ทำอย่างไรคอนเซ็ปต์คืออะไรคะคอนเซ็ปต์ก็คือปริ้นอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งดวงถูกไหมปริ้นฝั่งนี้ก่อนถูกไหมคะเสร็จแล้วสิ่งที่เราเพิ่มก็คือเราเพิ่มฝั่งนี้เนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะฝั่งนี้มันก็จะเป็น1 1 2 1 2 3 1 2 3 4เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนพิมพ์0ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องมาต่อตรงนี้เลยใช่ไหม for loop เนาะ for j นะคะแต่ j จะเอาตั้งแต่ไหนถึงไหนวะหรือก็ปริ้นเหมือนกันเลยอันนี้ทำสองทีป่ะใช่ค่ะแต่เหมือนจะแอบเกินอยู่นะมันเกินค่ะต้องทำยังไงต้องลบมันเกินใช่ไหมเกินมาหน่อยนึงทำไงดีล่ะสังเกตว่ามันเกินใช่ไหมเราก็อันแรกไม่พิมพ์ถูกไหมครูใส่ตรงนี้เป็นลบหนึ่งได้ไหมอย่างนี้ได้ปะแล้วดูซิได้ไหมปึ๊บได้อยู่ใช่ไหมคืออันแรกก็ไม่พิมพ์ปกติถ้าแรกพิมพ์ก็ต้องถึง j ถึง j ตั้งแต่ j ถึง i ถูกไหมแต่ของครูเนี่ยก็คืออันแรกจะไม่พิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็น i ลบหนึ่งแทนเพราะฉะนั้นจะไปเริ่มพิมพ์จริงๆก็ตอนที่ j เป็น2เพราะ2ลบ1เหลือ1ถูกไหมก็จะกลายเป็นพิมพ์ที่เริ่มต้นพิมพ์อันที่2อันที่2จะกลายเป็นพิมพ์1ตัวอันที่3จะพิมพ์2ตัวอันที่4จะพิมพ์3ตัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกจะพิมพ์0ตัวก็คืออ่ะไม่รู้เดี๋ยวครูปริ้น i ลบ1ออกมาให้ดูแล้วกันเพราะว่าจะได้รู้ว่าครูหมายถึงอะไรเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีนะคะ i ลบ1ถูกไหมครูปริ้นออกมาปุ๊บมันจะเห็นว่าอันนี้จะพิมพ์ i 0ตัวถูกไหมพิมพ์ดาว0ตัวพิมพ์ดาว1ตัวพิมพ์ดาว2ตัว3ตัว4ตัวถูกไหมอันเนี้ยถึง i ลบ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พิมพ์ i ลบ1ออกมาดูใช่ไหมก็แสดงว่ามันพิมพ์0ตัว1ตัว2ตัว3ตัวสังเกตไหมคะว่าเราต้องมีการพิมพ์พวกนี้ออกมาดูเสมอเลยว่าตัวเลข index i j ตัวเนี้ยมันยังเป็นยังไงมันมีค่าเป็นอะไรเพื่อที่เราจะสามารถที่จะใส่ข้อมูลลงไปตรงนี้ได้ถูกไหมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวลบตัวนี้ออกไปก็ได้ทีนี้สังเกตตรงนี้มี5กับ5ถูกไหมคะบางทีเรามีที่ต้องใช้5กับ5เสมอสิ่งที่ครูจะทำก็คือถ้าเราต้องการฟิกซ์เราแอบรู้มาล่วงหน้าแล้วว่ามันจะต้องเป็นค่าอะไรครูจะใช้คำสั่งว่า define ครูขี้เกียจสแกน fเลข5เข้าไปใหม่จริงๆแล้วจากโปรแกรมนี้นะคะถ้าเราใส่เลข5เป็น input เข้ามาแล้ว i ตั้งแต่1ถึง5อย่างเงี้ย1ถึง input ก็จะพิมพ์5บรรทัดนะแต่ถ้าเราต้องการจะให้พิมพ์จริงๆทำไปเลยดีกว่าสมมติเราไม่ใช้ define นะคะเราใช้เป็น input แทนว่าเราจะรับค่ามากี่อันจะให้พิมพ์กี่บรรทัดนั่นแหละ
เราก็ทำได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากอะไรคะปริ้นf ใช่ไหมทำให้เป็นแพทเทิร์นเลยก็คือเราก็พิมพ์ออกมาว่า enter a number นะก็เป็นจำนวนไลน์ที่เราต้องการจะพิมพ์ถูกไหม enter a number ปั๊บโดยปกติครูก็จะสแกน f ต่อเลยจะได้รู้ว่ามันอยู่ในคำสั่งที่เป็นชุดเดียวกันนะคำสั่งสแกน f ของเราก็คือ percent sign d นะคะรับข้อมูลเป็น decimal หรือเป็นตัวเลขแล้วก็ใช้ ampersand and input เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนที่ไหนมี5เราใส่เป็น input ให้หมดเลยนะคะ input เราก็จะได้เป็นแบบนี้จริงๆเมื่อกี้โปรแกรมเสร็จอันนึงปุ๊บเนี่ยแบมเซฟไว้ลงไฟล์ .c ไว้ก่อนก็ได้เนาะเราจะได้เอามาเช็คได้ที่หลังดูได้ที่หลังเพราะว่าถ้าทำตามที่ครูบอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ลืมหรือไม่ก็ copy ใส่ไว้ใน Word ก่อนก็ได้เสร็จทุกๆโปรแกรมที่รันนะคะแล้วก็เซฟไปตัวที่เป็นเอาท์พุตไปด้วยอะไรเงี้ยลองดูสิสมมติคุณรับข้อมูลเป็น5นะปึ้มก็จะพิมพ์ออกมาเป็น5สวยงามได้ไหมเอ่ยกำลังเปลี่ยนค่ะหิวไหมเนี่ยทานข้าวยังยังไม่ได้ทานค่ะหิวไหมข้าวอยู่ข้างๆเดี๋ยวกินชิ้นปกติทานกี่โมงอะแล้วแต่วันค่ะครูท้องร้องแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรแต่ว่ากะว่าจะลากยาวไปสัก10โมง11โมงจะได้ทำ IF ด้วยเอาไขมันมาใช้หน่อย
ริงๆแล้วสแกนกับพิมพ์ F มันสลับที่กันได้เหรอสลับที่ยังไงคะครูสั่งพิมพ์ก่อนไงพิมพ์ว่าให้มันรับค่ามาปุ๊บแล้วเราค่อยจะพิมพ์ว่าให้ใส่ค่ามานะเราค่อยรับค่าไงคะมันเหมือนเวลาเราทำงานจริงๆอะค่ะงานจริงๆเหมือนเวลาตู้ ATM เนาะมันก็จะขึ้นแบบนี้ถูกไหม Enter อะ number หรือว่าจะทำงานอะไรกูก็ใส่5แปลว่าจะพิมพ์5ชั้นสมมุติใส่6ก็ได้อะปึ้มกด Enter ปั๊บมันก็จะพิมพ์6ชั้นออกมาเห็นมั้ยอืมแค่สงสัยเพราะว่าตอนแรกที่เรียนกันมาสแกนมันอยู่บนพิมพ์ตลอดใช่ๆเพราะเราสแกนมาเลยไงไม่มีการรับค่าไว้ก่อนปกติในการทำงานจริงๆมันต้องมีการเขียนว่าอ่ะให้ทำอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมในตู้ ATM อะค่ะทำไมต้องไปเปรียบเทียบกับตู้ ATM ด้วยเนาะอันนี้เสร็จหรือยังเอ่ยยังมันอ๋อคือสะกดผิดครูแอบแคปเจอร์หน้าจอไว้ก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวไปฝากทุกคนที่ไม่ได้เข้าได้แล้วได้แล้วเนาะโอเคได้แล้วก็ต่อไหมเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวลองทำอย่างนี้ต่อคือสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันเอาไปทำประโยชน์ได้หลายอย่างเลยอันนี้เนี่ยคือแค่พิมพ์เป็นออกมาเป็นรูปภาพสวยงามถูกไหมทีนี้ในความเป็นจริง เดี๋ยวเราจะทำอยากทำเป็นถึงสามเหลี่ยมปาสคาลโอ้ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวก่อนที่จะเป็นปาสคาลเนี่ยเราเขียนเป็นแบบนี้ก่อนก็คือสมมติว่าครูจะแทนค่าตรงนี้นะคะเป็นตัวเลขละกันดีนะคะอุ้ยทำไมเป็นกอไก่มาเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีนะคะแล้วตรงนี้ครูให้พิมพ์ i ออกมานะคะครูแค่เปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครูเปลี่ยนเป็น i นะคะดูซิมันพิมพ์ออกมาไหมออกมา5ชั้นปึ๊บออกเป็น1ไม่เอาสิตรงนี้เราต้องเป็นเครื่องหมายแบงค์เหมือนเดิมแต่ครูต้องการจะให้พิมพ์1ออกมาครูต้องใส่1ครูต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น J ใช่มั้ยเป็น J โอเคเราจะกลายเป็น1 1 2 1 2 3 1 2 3 4แล้วครูต้องการให้มันเป็น1 1 2 1 1 2 3 2 1อย่างเงี้ยครูก็ตรงนี้ครูก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีถูกมั้ยแล้วตรงนี้ครูก็ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ไซด์ดีเหมือนกันได้ไหมแล้วครูก็ปิ้นเจออกมามันจะออกมาบ้างไหมมันจะออกมาอย่างที่เราต้องการไหมแต่มันจะกลายเป็น1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3มันไม่ใช่ที่ครูต้องการนะคะแบมแบมทีนี้แบมแบมครูอยากใหเปลี่ยนเป็นตรงเนี้ยบรรทัดเนี้ยให้เป็น1 2 3 2 1ทำยังไง1 2 3 2 1บรรทัดต่อมาก็จะเป็น1 2 3 4 3 2 1อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาเปลี่ยนบรรทัดนี้ถูกไหมคะทำยังไงตอนนี้ J มันพิมพ์จาก1ไปถึงไอ้ลบ J ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครูต้องการจะพิมพ์ถอยหลังจาก2 1 1 2 3แล้วมา2 1เพราะฉะนั้นครูจะสลับตรงเนี้ยแบมๆดูดีๆนะครูจะสลับตัวนี้นะคะ i ลบ1เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมมาอยู่แทนเป็น J ตรงนี้ J ตั้งแต่ i ลบ1นะไปจนถึงอะไรคะเมื่อกี้ตรงนี้เป็น1ใช่ไหมครูก็เอา1มา2อันสลับกันแต่ครูพิมพ์อย่างนี้ได้ไหมคะจาก i ลบ1ถึง1มันต้องอะไรคะมันต้องเปลี่ยนเครื่องหมายตัวนี้จากน้อยกว่าเท่ากับเป็นมากกว่าเท่ากับด้วยเพราะว่ามันพิมพ์ลดลงมาใช่ไหมคะเป็น descending order เป็นการลดจาก5จากอันนี้ถ้าเป็นตัวอย่างนี้ก็จาก2แล้วเหลือ1
แต่ทีเนี้ยจาก2เหลือ1คือพูดง่ายๆจับใส่นิเศษให้หมดเลยเมื่อกี้ตรงนี้เป็น i ลบ1ก็มาใส่ i ลบ1ตรงนี้แล้ว1มาใส่ตรงนี้ตัวนี้เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับก็เป็นมากกว่าหรือเท่ากับแล้ว j บวกบวกตรงนี้ก็กลายเป็น j ลบลบแทนทันไหมเอ่ยมันจากตรงนี้มันจากตรงนี้นะ j ตั้งแต่1นะถึง j น้อยกว่าหรือเท่ากับi ลบ1ใช่ไหมแล้วก็ j บวกบวกแต่ถ้าจะพิมพ์ถอยหลังมันถ้าพิมพ์จากน้อยไปมากก็ใช้ for loop เหมือนเดิมคือ for loop นี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะพิมพ์จากมากไปน้อยเราก็กลับกันเท่านั้นเองโอเคทีนี้คู่ลองรันดูปั๊บ5ได้แล้วเห็นไหมตัวนี้ภาษาอังกฤษมันมีชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวโค้ดแล้วกันจำชื่อไม่ได เสร็จแล้วบอกนะคะเรียนตามทันไหมเดี๋ยวไปดูในนั่นแล้วกันเคนก็ไปเอาตั้งคลิปแรกก่อนเคนต้องตื่นเคนก็ไปไล่คลิปแรกมามีป้าอัดคลิปละจริงๆการที่เรามีเทคโนโลยีในการอัดคลิปไว้ก็ดีเหมือนกันเนาะเขาเรียกเรียนออนดีมานด์ใช่ป่ะแบมแบมทำให้น้องเคนตื่นมาอยากเรียนต่อเลยนะทำไมข้างหลัง J ตัวสุดท้ายต้องเป็นลบๆนะคะลบๆก็คือลดลงอะค่ะปกติเราจะเป็นบวกๆใช่ไหมเพราะว่ามันเพิ่มค่าขึ้นแต่เนี้ยเราจะพิมพ์จาก1 2 3เสร็จแล้วเราก็มาพิมพ์2 1ที่เหลือถูกมั้ยมันเป็นค่าลดลงอันนี้ก็มาจะสอนน้องแบมๆให้รู้จักว่าเรา for loop เนี่ยมันมีตั้งแต่น้อยไปมากก็ได้หรือพิมพ์จากมากไปน้อยก็ได้อันนี้คือมิกซ์ผสมกันเลยเป็นการพิมพ์จากน้อยไปมากแล้วก็มากมาน้อยกลับมาด้วยมันก็เลยอาจจะดูป่วนๆนิดนึงถ้าสังเกตตรงนี้พิมพ์ให้ก็คือตัวนี้เป็นการพิมพ์แบบ descending order
เป็นการพิมพ์จากน้อยไปมากมากไปน้อยอย่างอันเนี้ยถ้าเป็นบวกๆใช่ไหมคะมันก็จะเป็น ascending order นะ ascending order คือจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากตอนนี้เป็น descending orderทุกอย่างนะครูก๊อปปี้ลงไปในนั้นครูจะไม่ได้ก๊อปปี้โค้ดไปให้นะคะเพราะว่าอยากให้เราเนี่ยเวลาไปดูปุ๊บแล้วถ้าเกิดสมมติอยากจะพิมพ์ตามก็ให้ไปพิมพ์ตามหัดพิมพ์ตามเพราะว่าพิมพ์ตามมันบางทีมันจะผิดพิมพ์ผิดบ้างพิมพ์ถูกบ้างเราจะได้มีทักษะในการที่จะรู้ว่าจะต้องดีบักโปรแกรมยังไงรู้จักศัพท์คำว่าดีบักโปรแกรมเนาะดีบักโปรแกรมก็คือการแก้ไขโปรแกรมแม่มเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะถ้าแบมเสร็จแล้วแบมทำโจทย์นี้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พิมพ์แบบนี้มาเดี๋ยวก่อนแบมแบมเดี๋ยวอันโจทย์นี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าแบมแบมต้องมานั่งเขียนใหม่แล้วรื้อค้นใหม่เลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นเนาะครูเห็นว่ามันติดกันแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าครูสั่งรันแบบเนี้ยแต่ครูใส่ input เป็น12อย่างเงี้ยปุ๊บสังเกตไหมว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะค่อนข้างแบบเห็นไหมมันจะป่วนถูกป่ะมันจะดูไม่สวยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงดีให้มันมีการเว้นวรรคครูก็ใส่ตรงนี้เป็นสมมติครูใส่ตรงนี้เป็น3เนาะ3 3แบบเนี้ยคือให้มีการเว้นวรรคไว้ด้วยดูซิมันจะได้ไหมเนาะเดี๋ยวลองดูเขียนลองรันดูแล้วเปลี่ยนเป็น12เนาะเรารู้อยู่แล้วว่าไม่เกินสักนั่นเห็นไหมมันก็จะพิมพ์ออกมาเป็นสามเหลี่ยมที่สวยขึ้นถูกไหมอันนี้ตามทันเนาะทันค่ะโอเคเยี่ยมถ้าตามทันปุ๊บก็เดี๋ยวครูแคปเจอร์หน้าจออันนี้ไปก่อนแล้วก็ทำตามโจทย์ที่ครูบอกเมื่อกี้นี้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอุ้ยไม่ใช่สิ6 7 8 9 10แต่คราวนี้ถ้าเราเว้นทีละ3มันก็จะออกมาสวยหน่อยนะอันนี้จะเป็นอีกเทคนิคนึงแล้วนะคะปกติเราจะพิมพ์เป็นรูปแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าให้มันพิมพ์ออกมาเป็นแบบนี้มันจะอีกแบบนึงแอบ copies ไปก่อนค่ะครูก็ copy ใส่ word ไว้ขี้เกียจเนาะจะได้ไม่ต้องบางทีไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่อะไรอันนี้อาจจะต้องรีไรท์เขียนโปรแกรมโครงสร้างใหม่เนาะต้องดูอ
ครูแนะนำนะนี่ก็คือไอเป็น input เลยลบออกหมดเลยแล้วก็ตอนแรกก็คือ print ก่อน print f ตัว i ออกมาก่อน percent sign d ถูกไหมแล้วก็ print i ออกมาถูกไหมทีนี้มันก็จะสมมติให้พิมพ์อุ๊ยผิดมันไม่ยอมให้มีตรงนี้ครูจะเริ่มจากนี้ก่อนให้มันพิมพ์ออกมาก่อนสมมติ10ตัวใช่ไหมก็ให้มันพิมพ์10ตัวมาก่อนแต่ทีเนี้ยเราต้องแอบนับว่ามันจะให้ขึ้นบรรทัดใหม่ทุกๆกี่ตัวเออใช่ไหมมันต้องมีคำสั่ง print f ตัวที่เป็นเนี้ยตัวที่เป็นขึ้นบรรทัดใหม่ถูกไหม percent sign ตรงนี้เป็น new line เราต้องมีการนับว่าตอนนี้เราวนลูปไปกี่ครั้งแล้วถ้านับ1ครั้งปริ้นตัวเลข1ครั้งเป็น1ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็พิมพ์ตัวเลขตัวที่1ตัวที่2ถ้าเป็น2ปุ๊บขึ้นบรรทัดใหม่ get idea มั้ยคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีลูปข้างในเป็นตัวนับอีกเหมือนกันเนาะใช่มั้ยJJ ตั้งแต่จะเขียนยังไงดีวันนี้คุณแม่ทำงานไหมคะเนี่ยแม่รีดผ้าอยู่ค่ะแม่รีดผ้าอยู่ใช่ไหมน้องจ๋าจ๋าวันนี้น้องทำพิซซ่าหรือเปล่าอ่ะก็เขาสั่ง2ถาดสักประมาณโมงบ่าย2ก็ไปรับได้ไหมอ่ะแบบอยากทานแบบอยากทานได้ทำเปล่าอ่ะทำใช่ไหมทำอยู่แล้วเปิดอยู่แล้วจ้ะอ๋อเอาอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาสั่งไปในเมสเซนเจอร์โอเคไม่กดแล้วจ้ะมีการเข้าไปอยู่ในคลิปแล้วตรงนี้ก็ต้องนับเนาะจะนับยังไงอันนี้ครูก็ไม่เคยลองทำด้วยอยู่เหมือนกันเนาะไเจเนาะเจก็ตั้งแต่1เจตั้งแต่1ถึงอันนี้แอบยากหน่อยเหมือนกันเนาะเพราะสังเกตว่าไอมันจะวิ่งไปเรื่อยๆตามอินพุตเนาะใช่ไหมแต่เจเราอะต้องการให้มันพิมพ์ครั้งแรกเป็น1ครั้งที่2เป็น2ครั้งที่3เป็น3ใช่ไหม
าจจะต้องมีเป็น IJK ป่ะเนาะโอ้เริ่มซับซ้อนแล้วล่ะตอนนี้ K ถึง J เนาะใช่ไหมปกติเราจะมี2รูปแอบซ้อนกันอยู่ฟอร์เจเท่ากับ1ถึง input ก็ให้มันวิ่งไปฟอร์เคเท่ากับ1ถึงเจเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามไม่ได้สิอันนี้แอบยากละเออแบมแบมมีวิธีคิดยังไงอะคะเออยังงงอยู่เลยค่ะโจทย์อันนี้จะยากไปเอางี้แบมจริงๆตอนนี้สิ่งที่ต้องการให้ทำก็คือจะให้แบมพิมพ์วันนี้สิ่งที่จะเป็นเอาคำที่จะต้องเกิดจากการที่เราสอนในวันนี้ก็คือจะให้แบมพิมพ์เลขจำนวนเฉพาะทั้งหมดออกมาค่ะสมมติว่าครูใส่รันไปใช่ไหมสมมติว่าถึง20ปั๊บครูอยากรู้ว่าในบรรดาเลข1ถึง20ตรงเนี้ยตัวไหนเป็นจำนวนเฉพาะบ้างแม่เคยเรียนจำนวนเฉพาะมาใช่ไหมคะเลขจำนวนเฉพาะมีอะไรบ้าง2 3 5 7 11ใช่ไหมคะ13แล้วก็17 19ถูกไหมเลขจำนวนเฉพาะคืออะไรอะคะแต่เลขจำนวนเฉพาะอะมันจะต้องเริ่มจาก2เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แอบคำนวณจาก2ก็ได้เลขจำนวนเฉพาะตั้งแต่2ถึง20มีอะไรบ้างเลขจำนวนเฉพาะก็คือจะต้องหารด้วยเลขจำนวนเฉพาะคือหารด้วยตัวมันเองกับ1ลงตัวเท่านั้นถูกไหมคะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องวนลูปถูกไหมคะ for i ตั้งแต่2ถึง input ถูกไหมคะเสร็จจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็เช็คลูปเราจะปริ้นหรือเปล่าเนี่ยเราต้องเช็คแบบนี้ก็คือ for j นะคะตั้งแต่2ถึงตัว i ลบ1ถูกไหมนะแล้วดูตอนนี้ครูไม่นั่นก่อนครูให้พิมพ์ออกมาก่อนคือการเปรียบเทียบเนาะมันต้องใช้คำสั่งอะไรคะแบมแบมจำได้ไหมหารลงตัวคือคำสั่ง modulo ถูกไหมที่เป็นเครื่องหมายหารแบบที่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะถ้า5 modulo 3ก็แสดงว่า5หาร3
แล้วมันเท่ากับอะไรคะ5โมดูโล3จะเท่ากับ2ถูกมั้ยการที่มันเท่ากับ2แสดงว่ามันหารไม่ลงตัวถูกมั้ยคะแต่ถ้าเป็น6 6โมดูโล3เท่ากับ0แสดงว่าหารลงตัวถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเดี๋ยวครูจะให้ปริ้นออกมาก่อนก็คือปริ้นนะคะ i นะคะจะวิ่ง i ไปก่อนเลย i ก็คือให้ปริ้น i แล้วก็บอกว่า modulo modulo ครูใช้คำสั่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไซน์ไปเลยเนาะแล้วก็เป็น modulo เนื่องจากมันยังมีเปอร์เซ็นต์ไซน์ต้องใส่เปอร์เซ็นต์ไซน์2ทีแล้วก็เป็น2 d แบบนี้นะ i กับ j แล้วมันพิมพ์ i กับ j ออกมาถูกไหมจะได้เห็นว่ามันกำลังทำอะไรกันอยู่โอเคไหมนะเพราะเดี๋ยวครูจะต้องวิ่งสมมุติ20เหมือนเดิมโอ้เยอะไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนตายละเอาน้อยๆก่อนดีกว่าเนาะเอาสัก5ก่อนละกัน5หรือ6 5โอเคตอนแรกครูก็จะเช็คก่อนว่าเอ๊ะพอเป็น5ไอตั้งแต่2มันควรต้องเป็น2หาร2 2โมดูโล2ก่อนเนาะหายไปไหนเนี่ย2โมดูโล2 2โมดูโล3i เป็น2 i น้อยกว่าเท่ากับ input ใช่ input เป็น5 j เท่ากับ2อ๋อแต่ i ตรงนี้เป็น i ลบ1โอเคเอาใหม่รัน5เช็คก่อน2 modulo 2ลงตัวถูกไหมอ๋อ2 modulo 2ลงตัวถือว่า2กับ2มันเท่ากันถูกไหมมันก็ถือว่าหารด้วย2ลงตัวทุกตัวหารด้วย1ลงตัวอยู่แล้วเราไม่ต้องมาคำนวณไม่ต้องมา modulo 1แต่ modulo 2ก่อน2 modulo 2ตัวนี้ต้องพิมพ์ออกมาใช่ไหมแบมแบม2 modulo 3ไม่ลงตัวไม่ลงตัวถูกไหมถึงจะพิมพ์ออกมาแต่ต้องไม่ลงตัวทุกตัวเลยแล้วก็มาเช็ค4 modulo 2กูแอบใส่ปริ้นไลน์ด้วยแล้วกันเนาะจะได้ไม่งงเอาใหม่สมมติพิมพ์5 2 modulo 2 3 modulo 2 3 modulo 3 4ก็เช็ค5ก็เช็คจากตัวอย่างนี้ตัวไหนต้องปริ้นออกมาบ้างอะคะแบมๆที่เป็นจำนวนเฉพาะอะค่ะครูให้มันแสดงผลออกมาด้วยดีกว่าเนาะจะได้เห็นว่ามันผลออกมาเป็นแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์ไซน์ดีนะคะแล้วตัวนี้ก็คือเอา i modulo j นะคะแบมจะได้เห็นเลยว่าเราครูใส่ได้6ด้วยละกันเห็นไหมอันแรก2 modulo 2ได้0ถูกไหม3 modulo 2ได้1กับ3 modulo 3ได้0อันนี้2เนี่ยเป็นเลขจำนวนเฉพาะอยู่แล้วใส่2ต้องปริ้นออกมาอันนี้คือเป็น1ใช่ไหมผลลัพธ์ออกมาเป็น1คือ3 modulo 2ไม่ลงตัวแต่ modulo ตัวเองต้องลงตัวเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะไม่ต้องพิมพ์ตัวเองออกมาก็ได้เพราะตัวเอง modulo ตัวเองได้ลงตัวถูกไหมสังเกตไหมคะว่าผลลัพธ์เป็น0หมดเลยข้างหลังหมดเลยถูกไหมพอมาดูโลตัวเองได้ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครูใส่ตรงนี้เป็นลบ1เนี่ยมันก็จะเห็นชัดแต่2หายไปไม่เป็นไรโอเคไหมนะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่แบมแบมเห็นก็คืออะไรถ้าเป็น3มีคำตอบเป็น1 4มี0 1 5มี1 2 1แปลว่าอะไรคะแปลว่าหารไม่ลงตัวถูกไหมเพราะฉะนั้น5เนี่ยจะเป็น1ในตัวเลขจำนวนเฉพาะถูกไหมคะ
หกล่ะหกเป็นศูนย์ศูนย์สองหนึ่งถ้ามันมีศูนย์แสดงว่ามันมีตัวที่หามาลงตัวหกจะไม่เอามาปริ้นแบมพอเห็นแพทเทิร์นไหมคะเดี๋ยวครูทำให้ใหม่นะจริงๆแล้วการเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องของแพทเทิร์นแหละบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องฉลาดก็ได้แล้วเราแอบเขียนดูว่าคำตอบมันจะเป็นยังไงนี่ครูมาดูตอนนี้แบบพอรู้แล้วนะว่าตัวนี้คือครูใส่3 modulo 2 modulo อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวครูให้ดูตรงนี้ครูปริ้นใหม่ครูปริ้นคำสั่งเดียวกันนี่แหละแต่ครูปริ้นผลลัพธ์อย่างเดียวพอปริ้นเฉพาะ i modulo j แต่ตัวนี้ครูแอบเขียนด้วยปริ้น i ออกมาก่อนจะได้ไม่งงว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กับเลขอะไรอยู่11เลยโอเคอุ้ยใส่เกินเห็นไหม2จะไม่มีเนาะ2ก็คือเป็นเลขจำนวนเฉพาะละ3ก็คือเป็น1คือหารไม่ลงตัว3มอดูโล2ได้1ถูกปะไม่ลงตัวแต่สังเกตไหมก็คือเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะค่ะคือจะไม่มีเลข0เลยแบมสังเกตไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะตัวไหนที่มันมีเลข0น่ะแสดงว่ามันไม่ใช่จำนวนเฉพาะแล้วเพราะมันหารลงตัว8ไม่ใช่9ไม่ใช่ใช่ไหม10ไม่ใช่11ใช่อย่างเงี้ยแต่ครูต้องการให้พิมพ์ตัวหน้ามาอย่างเดียวเฉพาะตัวที่มันเป็นจำนวนเฉพาะแบมลองแก้ตัวโปรแกรมอันนี้ดูสิคะลองแก้โปรแกรมตรงนี้ดูแล้วให้มันพิมพ์เฉพาะจำนวนเฉพาะออกมาเข้าใจโจทย์ไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะคืออย่างนี้โจทย์ของครูก็คือให้แบมรับจำนวนตัวเลขมาสมมติรับ11มาให้พิมพ์เฉพาะจำนวนเฉพาะบิมรู้จักแบมรู้จักจำนวนเฉพาะไหมคะรู้จักค่ะรู้จักค่ะให้พิมพ์เฉพาะจำนวนเฉพาะตั้งแต่2ถึง11จากในรูปเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยอะไรเป็นจำนวนเฉพาะบ้างอะไรเป็นจำนวนเฉพาะบ้างคะ2 3 5 711ค่ะเพราะอะไรคะดูจากรูปเพราะว่าพวกนั้นมีอะไรมีเพราะพวกนั้นไม่มีจะเอถูกปะครูใช้คำว่าจะเอถ้าไหนมีศูนย์นะแสดงว่าหารลงตัวถูกไหมตัวนี้จะเอละไม่ใช่แต่ห้าลองสังเกตตัวห้าลองสังเกตสามดูสามไม่มีศูนย์ถูกไหมสามไม่มีตัวไหนหารลงตัวเลยไม่จะเอแสดงว่าตัวมันเป็นแต่ถ้าจะเอเจอศูนย์ปุ๊บสี่ฉันไม่ปริ้นหกเหมือนกันหกมีจะเอมีศูนย์สองตัวอย่างเงี้ยถ้าแบมเจอศูนย์สองตัวอันนี้บรรทัดนี้ไม่พิมพ์ออกมาสิ่งที่ครูให้ทำก็คือแก้โค้ดตัวนี้เพื่อปริ้นออกมาเฉพาะตัวที่ไม่มีศูนย์ตัวที่ไม่มีศูนย์พวกนี้เลยแบมทำได้ไหมแบมต้องทำได้เพราะเท่าที่ครูสอนมาคืออีฟแล้วเรียนอีฟมาแล้วเนาะถูกไหมเช็คในลูปถ้าเจอศูนย์เพียงแค่หนึ่งตัวปุ๊บฉันไม่โอเคแต่จริงๆในแง่ล็อกจิกก็คือมันก็คือต้องบอกว่าทุกตัวต้องไม่เป็นศูนย์ถูกไหมในฟอร์ลูปตัวนี้
คือแบบต้องเช็คว่าทุกตัวไม่เป็นศูนย์ทุกตัวไม่เป็นศูนย์แล้วถึงพิมพ์วันนี้จะจบลงด้วยโปรแกรมนี้ลองคิดดูทำอย่างไรตอนนี้แบมแบมเข้าใจวิธีการปริ้นอันนี้ออกมาแล้วใช่ไหมแบมแบมพยายามหัดเข้าใจยังเอ่ยยังยังใช่ไหมยังค่ะโอเคงั้นแบมแบมค่อยๆพิมพ์ตรงนี้ทำความเข้าใจก่อนเอาแค่ให้พิมพ์ออกมาอันนี้ให้ได้ก่อนโอเคไหมโอเคค่ะเอาอันนี้ก่อนก็ได้แบบพิมพ์แค่นี้ก่อนอันนี้ตามทันป่ะอย่างเงี้ยตามทันไหมอันเนี้ยอันนี้เข้าใจไหมเอาแค่ตรงนี้ก่อนพิมพ์ตามตรงนี้ก่อนวิธีการในการทำหาเลขไพรม์นัมเบอร์นะคะเราก็กำหนดตัวแปรเพิ่มขึ้นมาคือ file นะคะ integer นะคะเป็นตัวแปร integer แล้วก็พิมพ์คำว่าตรงนี้ก็คือตอนแรกเราพิมพ์ออกมานะคะตัวเลขสมมุติว่าเลข2กำลังจะเป็นตัวที่เรากำลังจะเช็คว่ามันเป็นไพรม์นัมเบอร์หรือเปล่านะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เซตว่า file เท่ากับ1ก่อน file เท่ากับ1แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันยังไม่เจอนะอะไรเงี้ยคือในการเช็คตรงนี้ค่ะเราก็มาเช็คว่าถ้ามันเป็น0เมื่อไหร่เราเจอ0 0แค่1ตัวเท่านั้นก็แสดงว่ามันไม่เป็นเลขจำนวนจริงไม่ได้เป็นเลขจำนวนเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเซตไว้ก่อนว่ามันยังไม่เจอนะตอนก่อนที่จะเข้าลูปตรงนี้ในการวนลูปนะคะสิ่งหนึ่งก็คือเราเปลี่ยนใหม่ก็คือกำหนดตัวแปร resolve ขึ้นมาให้ resolve เนี่ยเท่ากับ i modulo j แล้วเราก็เช็คว่าถ้า resolve เนี่ยคือผลลัพธ์จากการที่ i เนี่ย modulo j นะคะถ้ามันหารลงตัวหารลงตัวก็คือ resolve เป็น0นะเราก็ถือว่ามันไม่เป็นจำนวนเฉพาะละเราก็เลยเซตเปลี่ยนจากการที่ file ตรงนี้เป็น1นะคะก็คือไม่เจอมาเป็น file เท่ากับ0นะครับเป็น file เท่ากับ0เซตค่าหรือว่าฉันเจอ0นะฉันเจอ0แล้วนะเนาะฟ้าเท่ากับศูนย์ตรงนี้เราให้มีความหมายว่ามันเจอศูนย์นะเสร็จแล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆพอออกจากลูปปุ๊บถ้ามันมีฟ้าเท่ากับศูนย์แสดงว่ามันเจออย่างน้อย1ตัวก็ให้ปริ้นผลลัพธ์ออกมาคือ1ผลลัพธ์ออกมาตรงนี้ก็คือมันหารมันรีซอลคือรีซอลมันออกมาเป็นก็คือให้ปริ้นอะไรออกมาก็ได้ที่เป็นดีซอลค่ะตรงนี้ก็มันเป็นเช็คเป็น1ออกมาอย่างงี้โอเคไหมแต่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันติ๊ก1111ตรงนี้มันเป็นจำนวนไม่ใช่จำนวนเฉพาะแล้วเราต้องการให้มันพิมพ์2 3 5 7แล้วก็11ซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องไปเขียนโปรแกรมใหม่ไปแก้โปรแกรมตรงนี้ใหม่ให้มันพิมพ์ออกมาเฉพาะแค่2 3 5 7แล้วก็11โอเคไหมทำอย่างงี้เข้าใจไหมทำยังไงงั้นตรงนี้กูเอาตรงนี้ออกก่อนเอาตัวบนออกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์ออกมาปุ๊บถ้า11ปุ๊บมันก็จะพิมพ์ออกมาเฉพาะตัวที่มันเป็นจำนวนเฉพาะถูกไหมเราไม่พิมพ์เลขออกมาด้วยเนี่ยตรงนี้กูเอาตรงนี้ออกปุ๊บนั่นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากูจะให้มันพิมพ์เลขออกมาครูก็ใส่ใหม่file ถ้ามันเป็น1แสดงว่าไม่เจอเลยครูใส่กลับกันเลยนะแล้วครูก็ใส่ตรงนี้เป็นเลข5แล้วก็ i ปิน i ครูแค่เปลี่ยนแค่นี้เองดูซิได้คำตอบไหม
2 3 5 7 11อ่าใกล้เคียงละครูใส่ตรงนี้เกินมาสิบเอ็ดนะแบมแบมดูนะปึ้งเห็นไหมปิ้นออกมาแล้วเป็น2 3 5 7 11เหมือนอย่างที่ครูสั่งไหมตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นสังเกตไหมแบมแบมเวลาครูเขียนโปรแกรมอะค่ะครูก็จะเขียนออกมาให้มันปิ้นออกมาในสิ่งที่ครูต้องการดูก่อนจากนั้นคือเราค่อยทริมมันทริมมันก็คืออะไรค่อยตัดแต่งมันให้มันให้มันได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเนาะแบมแบมสังเกตเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้โปรแกรมจากแค่ตัวเลขหาจำนวนเฉพาะถึง11เราก็สามารถที่หาจำนวนเฉพาะถึง100ได้ครูคีย์เป็น100ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะพิมพ์ตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดเลยถึง100เพราะฉะนั้นนะคะตอนเริ่มต้นนะคะสิ่งที่ครูจะให้ทริคตรงนี้ก็คือเราทำกับเลขน้อยๆก่อนเราลองเขียนโปรแกรมกับเลขน้อยๆก่อนเสร็จปุ๊บพอโปรแกรมมันรันถูกปุ๊บเราค่อยเปลี่ยนเป็นเลขใหญ่ขึ้นก็จะได้คำตอบนี้ตรงนี้ก็จะพิมพ์ว่าอะไรนะ enter a number เพื่อจะ to find the list of prime number อย่างเงี้ยเนาะก็ใส่ตัวเลขไปนะเพื่อที่จะหา list ของ prime number อย่างเงี้ยปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานั้นปุ๊บเห็นไหมเราก็จะเวลาเราไปเขียนโปรแกรมเราก็จะจำว่า enter number to find อ๋อจะหา prime number นี่เองก็ใส่เข้าไปเนาะสมมุติใส่ไป120อย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะปริ้นเลขพาร์มนัมเบอร์ที่อยู่ระหว่าง2ถึง120ออกมาโอเคเก็ตไหมคะวันนี้วันนี้สิ่งที่อยากให้ทำให้ได้ก็คือต้องปริ้นต้องเขียนโปรแกรมทำพาร์มนัมเบอร์ให้ได้อะค่ะคราวหน้าเนาะเดี๋ยวมาเรียนใหม่ป๊อปสิ่งที่แบมต้องทำก็คือลองเขียนจากศูนย์เลยเขียนprime numberให้ครูดูนะโอเคไหมโอเคค่ะโอเค